สวัสดีจ้ามื้อนี้ร้านพะแล่มีเมนูง่ายๆแซ่บๆมาสู่พี่สู่น้องเฮากินอีกแล้วเนาะจ้าเนาะมื้อนี้ร้านพะแล่สิมกหน่อไม้จ้าแต่ว่ามกใส่หมอเนาะจ้าเนาะร้านพะแล่มกใส่หมูจ้าหมูสามชั้นเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวร้านพะแล่สิหั่นหมูเนาะจ้าเนาะนี่จะเห็นว่าหมูสามชั้นหั่นเป็นชิ้นนะจ๊ะนะนี่จ้ะใส่หมูสามชั้นไฟแซ่บจ้ะมกหน่อไม้นะจ๊ะเนาะเห็นบ่ร้านพะแล่เอาตอนซ้ำนี่จ้ะเฮ็ดง่ายๆนะจ๊ะเนาะเมนูบ้านเฮาจ้ะอยู่ในเมืองก็หาไปตองยากนะจ๊ะเนาะคันอยากกินแบบบ้านๆจ้ะกะมกใส่หมอเลยนะจ๊ะเนาะเฮ็ดง่ายๆจ้ะเดี๋ยวเฮาเบิ่งสูตรร้านพะแล่กันเนาะจ๊ะเนาะว่าสิเฮ็ดจังได๋จ้ะร้านพะแล่ตำข้าวเบียร์ไว้แล้วจ้ะข้าวเบียร์ร้านพะแล่ก็ตำไว้แล้วหน่อไม้ร้านพะแล่ก็ต้มไว้แล้วนะจ๊ะเนาะต้มให้มันจืดแล้วเรียบร้อยจ้ะตอนพอดีล่ะจ้ะว่าต้องต้นหน่อยต้นใหญ่นะจ๊ะเนาะเอาตอนพอดีเลยท่านผู้ใดมักใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่จ้ะมื้อนี้ร้านพะแล่ใส่หมูหลายเติบจ้ะต้องใส่หมู3ชั้นสิเด้อจ้ะมันจังแซ่บเนี่ยมันสิเป็นมันๆสิพร้อมนะจ๊ะเนาะมีหนังมันพร้อมมีมันมันพร้อมค่อยแซ่บจ้ะเป็นชิ้นๆแล้วจ้ะนะหั่นยากแน่นะจ้ะเนาะมีดบ่ค่อยคมแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะเนาะเด็กหงเด็กหอคนผู้มาเฮ็ดงงเฮ็ดงานนะจ๊ะเนาะร้านพะแล่นี่ล่ะจ้ะใบตองก็จักสิไปหาใส่ล่ะจ้ะบ่แม่นบ้านเฮานะจ๊ะเนาะมันหายากร้านพะแล่ใส่เบิดเลยจ้ะหมูร้านพะแล่ใส่หมูหลายๆนะจ๊ะเนาะเดลานพะแล่หั่นเสร็จเดลานพะแล่ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะมาจ้าที่นี่ร้านพะแล่หั่นแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮามาลงไม้ลงมือกันเลยจ้ะปรุงกันเนาะจ้ะเนาะนี่น้ำไม้น้ำไม้ร้านพะแล่ต้มไปแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเห็นป่ะเคียนเวลาต้มไปแล้ว
เครื่องปรุงกะซิมี่นะจ๊ะเนาะนี่พริกกับหอมนะจ๊ะเนาะร้านพอแล้วตําไปแล้วจ้ะแต่ว่าตําบ่แหลกนะจ๊ะเนาะตําพ่อแต่ขกแต่ขาบเนี่ยนะจ๊ะแล้วก็มีผักอีตูจ้ะแล้วก็มีใบบะกูดนะจ๊ะเนาะแล้วก็สิมีไอ้ข้าวเบียร์จ้ะร้านพอแล้วตําไปแล้วแซ่น้ําไอ้ยานางไปแล้วนะจ๊ะเนาะขาบ่ได้ได้จ้ะเบิ่งปลาจ้ะนี่เห็นบ่กระปุกปลาแดกร้านพ่อแร่ใหญ่บ่จ้ะแล้วก็น้ำปลาชูรสนั่นล่ะจ้ะเดี๋ยวเรามาลงมือกันเลยนะจ๊ะเนาะมาที่นี่ร้านพ่อแร่ก็สิใส่พริกลงไปจ้ะนี่พริกกับหอมที่ร้านพ่อแร่ตำไว้นะจ๊ะเนาะใส่ไปเบิดเลยจ้ะหมูจ้ะที่นี่หมูใส่หมูลงไปเลยนะจ๊ะเนาะใส่ลงไปเบิดเลยจ้ะใบบะกูดจ้ะใบบะกูดฉีกลงไปเลยนะจ๊ะเนาะมันจะได้หอมจ้ะฉีกใบประกูดลงไปจ้ะเขาเบียร์จ้ะมาที่นี่เมื่อร้านพะแล้สิให้เบิ่งนี่นะจ๊ะเนาะนี่เห็นบ่ร้านพะแล้ต่ำไปแล้วจ้ะต่ำใส่กับน้ำยานั่งไปแล้วนะจ๊ะเนาะร้านพะแล้ก็สิเอาลงไปเลยมักเหนียวหน่อยเหนียวหลายนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเราไปใส่สำลีเบิ่งก่อนจ้ะคือเก่าคือเดิมจ้ะสายนัวขาดไปเลยนะจ๊ะเนาะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายตามคอนเซ็ปต์ร้านพะแล้ล่ะจ้ะผงชูรสจ้ะน้ำปลาจ้ะที่นี่น้ำปลานะจ๊ะเนาะขาดไปเลยได้จ้ะอาหารอีสานเฮาปลาแดกนะจ๊ะเนาะที่นี่น้ำปลาแดกเห็นป่ะนี่เราเขาได้ใส่ลงไปน้ำพะแล้ก็สิใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะจ๊ะเนาะนี่ผงปรุงรสเพิ่มความนัวจ้ะใส่น้ำยานางลงไปน้ำจ้ะนี่จะนำยานางเห็นป่ะจะนำยานางลงไปจ้ะข้นนะจ้ะเนาะที่เนี่ยเดี๋ยวน้ำพะแล้ข้นหนักต้องให้มันเข้ากันเลยนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวหมอมันหน่อยจ้ะเดี๋ยวร้านพะแล้ขอเอาแนวมาเปลี่ยนก่อนนะจ๊ะเนาะจ๊ะเนาะคนสกอนยังไงเทศใส่หมอจ้ะร้านพะแล้สิคนใส่กระมังนี่ก่อนนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเทลงไปเลยจ้ะค่อยเทกับเครื่องใส่หมอนะจ๊ะเนาะไปข้างไฟจ้ะเห็นป่ะคนใส่กระมังก่อนเลยอ
คนเขากันแล้วน่าจะเนาะบัดทีนี้เฮาเทใส่หม้อเลยจ้ะใส่ไปอีตูลงไปน่าจะเนาะทีนี้ใส่ไปอีตูลงไปแล้วก็เทใส่หม้อได้เลยจ้ะเดี๋ยวเฮาเทใส่หม้อน่าจะเนาะบัดทีนี้ใส่หม้อเลยทีนี้นะจ๊ะเนาะหม้อที่ร้านพะแล้ใส่ตอนแรกก็จะมันน้อยนะจ๊ะเนาะมันข้นบ่คักน้ำพะแล้ก็เลยเอามาเทใส่กะละมังข้นๆนะจ๊ะเนาะทีนี้ตักลงไปเลยนะจ๊ะเนาะน้ำลงไปจ้ะที่ไหนแต่แสบว่าจ้ะน้ำไปเทลงไปเลยนะจ๊ะเห็นปะได้มักเพชรก็ใส่ลูกโดดลงไปน้ำก็ได้นะจ๊ะเนาะนี่ร้านพะแล้ตำพริกบ่แหลกจ้ะยามนั้นเฮาก็กินกับก็ได้จ้ะไปจ้าที่นี่เดี๋ยวเฮาไปตั้งไฟนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวร้านพะแล้ให้เบิ่งจ้ะร้านพะแล้ต้มไว้แล้วนะจ๊ะเนาะนี่มาเบิ่งเห็นบ่ร้านพะแล้ค้างไฟแล้วจ้ะนี่เป็นได้แต่แซ่บบ่จ้ะสีสันปิดฝาไว้นะจ๊ะเนาะก็จะฝดออกก็จะเนาะมันจะเป็นน้ำเพราะอุจุเนี่ยละจ้ะเดี๋ยวมาสุกด้านร้านพะแล้ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะจ้ะเรียบร้อยแล้วนะจ้ะเนาะเบิ่งร้านพะแล้จะให้เบิ่งจ้ะร้านพะแล้ตักใส่ซ้ำออกมาแล้วนะจ้ะเนาะนี่เห็นปะนี่แต่แสบปะจ้ะแขนนะจ้ะเนาะแขนเป็นแต่แสบได้จ้ะเห็นปะน้ำพะแล้ตักแซ่นกะมั่งมาแล้วเนาะจ้ะเนาะบ่แม่นซ้ำดอกกะมั่งเด้อล่ะนี่เห็นบ่มันก็สิเป็นแขนคือจังอันเฮาหมกใส่ไปตองได้เนาะจ้ะเนาะนี่นี่เห็นบ่แต่แซ่บบ่จ้ะเป็นแต่แซ่บเลยเนาะจ้ะเนาะนี่เห็นบ่บ่โฟกัสแล้วจ้ะเนาะนี่ร้านพะแล้ให้เบิ่งไกลๆคือกันล่ะจ้ะจังได๋ก็ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะจ้ะเนาะลองเฮ็ดเบิ่งจ้ะเฮ็ดกินแบบง่ายๆเนาะจ้ะเนาะหมกหน่อไม้ใส่หม้อจ้ะสูตรสาวอีสานร้านพะแล้เนาะจ้ะเนาะไปจ้ะเดี๋ยวเฮาไปกินกันจ้า